กลับมาติดตาม MVT News กันต่อนะครับเริ่มกันที่ความคืบหน้าในการกู้เรือหลวงสุโขทัยนะครับทางกองทัพเรือก็ยืนยันว่าขณะนี้ทำการตรวจสอบพยานบุคคลเอกสารการเกิดเหตุของเรือหลวงสุโขทัยอับปางคืบหน้าไปแล้วกว่า 90% นะครับส่วนการกู้ซากล่าสุดนะครับอย่างช้าบอกว่าไม่เกินเมษายนนี้และไม่เกินพรุ่งนี้รู้ว่าการเกิดเหตุนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรแน่นอนครับโดยพลเรือโทปกครองมนทาตพลินโฆษกกองทัพเรือเปิดเผยถึงความคืบหน้าการสอบสวนของสาเหตุการอับปางเรือหลวงสุโขทัยครบ2เดือนท่านบอกว่าคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงยังอยู่ระหว่างการดำเนินการหลังจากสอบปากคำผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมด289ปากข้อมูลที่ได้กำลังอยู่ระหว่างการประเมินเพื่อนำมาสรุปแล้วก็ชี้แจงต่อพี่น้องประชาชนได้รับทราบยืนยันว่ากองทัพเรือไม่ได้พยายามจะดึงเรื่องให้มีความยืดเยื้อหรือว่าเชื่องช้ามีความพยายามทำอย่างรวดเร็วแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับทำแล้วต้องรอบคอบครอบคลุมเรื่องราวทั้งหมดด้วยพลเรือโทปกครองท่านบอกว่ายังมีข้อมูลทางเอกสารในเรื่องของการรายงานสถานการณ์ต่างๆรวมถึงเรื่องของวัตถุพยานซึ่งขณะนี้การดำเนินการเตรียมการกู้เรือหลวงสุโขทัยกำลังดำเนินการอยู่นะครับน่าจะได้บทสรุปในเดือนนี้ขณะนี้ยังติดเครื่องของคลื่นลมในทะเลฝั่งอ่าวไทยที่มีความรุนแรงอยู่คาดว่าภายในเดือนเมษายนนี้นี่แหละครับอย่างช้าน่าจะดำเนินการกู้เรือได้ซึ่งระยะเวลาในการดำเนินการเท่าไหร่นั้นตอบไม่ได้เหมือนกันต้องดูว่ามีอุปสรรคมากน้อยแค่ไหนแต่กระบวนการทั้งหมดที่จะได้ข้อสรุปคงไม่เกิน1ปีรอดูสภาพใต้ท้องเรือว่าตรงกับคำให้การที่มีการสอบไปหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้ยังปฏิปต่อเรื่องราวได้เกือบสมบูรณ์แล้วแต่ว่าขาดพยานวัตถุครับส่วนในเรื่องของกรอบงบประมาณที่จะใช้ในการกู้เรือกองเรือยุทธการและกรมอู่ทหารเรือนะครับก็กำลังวิเคราะห์แล้วก็พยายามพิจารณาลดค่าใช้จ่ายตรงนี้ลงให้น้อยที่สุดนะครับโดยปัจจุบันยังมี12บริษัทได้เสนอค่าใช้จ่ายในการกู้เรือเข้ามาส่วนที่มีการเกรงกันว่าการใช้งบกลางจากรัฐบาลอาจจะล่าช้าเพราะว่าอยู่ในช่วงยุบสภาจึงต้องไปขออนุมัติกกต.นั้นนะครับก็ยังคงเป็นไปตามนั้นนะครับเราจึงพยายามดำเนินการให้เร็วที่สุดคาดว่าจะให้เสร็จก่อนที่จะมีการยุบสภาเกิดขึ้นนะครับส่วนสภาพเรือที่จมน้ำนานก็อาจจะทำให้ในเรื่องของหลักฐานเนี่ยอาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้จากเดิมในเรื่องนั้นเนี่ยทางพลตำรวจโทปกครองนะครับก็บอกว่าตรงนี้คงเป็นการดำเนินการของกรมอู่ทหารเรือในการพิสูจน์แต่ถือว่าเป็นพยานวัตถุที่มีความสำคัญและเรือก็ยังไม่ได้จมนานขนาดนั้นด้วยจึงเชื่อว่าน่าจะยังมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์อยู่มากครับครับสำหรับผู้สูญหายอีก5คนนั้นพลเรือโทปกครองบอกว่ากองทัพเรือมีการเชิญครอบครัวมาพูดคุยเบื้องต้นแล้วคาดว่าจะขอให้เป็นผู้สูญหายเพื่อที่จะสามารถดำเนินการในเรื่องของเอกสารชดเชยได้ส่วนที่มองว่าทั้ง5คนอาจติดอยู่กับซากเรือนั้นจากคำให้การของผู้บังคับบัญชาเรือยืนยันว่าทั้งหมดก็ขึ้นมาจากท้องเรือหมดแล้วนะครับแต่ก็ทราบว่าช่วงเรือจมมีการดูดลงไปหรือว่าหรืออะไรยังไงเนี่ยต้องรอดูก่อนตอนกู้ซากเรือนี้ขึ้นมาแต่ว่าทางนักประดาน้ำดำลงไปก็ไม่ได้เข้าไปในตัวเรือนะครับเพราะว่าอันตรายเลยไม่ทราบแต่ว่าภาพถ่ายจากโดรนใต้น้ำเข้าไปในเรือยังไม่เห็นภาพของผู้เสียชีวิตที่ติดอยู่ทั้งหมดก็ต้องรอกันต่อไปนะครับครับ